ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาตามหาร้านเด็ดร้านดังประจำจังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารไทยบ้านขุนทวีครับเป็นร้านอาหารไทยเจ้าเด็ดย่านแม่น้ำแม่กลองเลยนะครับซึ่งทางร้านกระซิบมาบอกว่าเมนูที่สุดสร้างสรรค์ที่ทางร้านแนะนำว่าอร่อยและนั่นก็คือยำใบชะคำกุ้งสดแบบโบราณครับว่าแล้วอาจารย์ก็จะต้องเข้าไปชิมแล้วล่ะสิครับคุณผู้ชมตามมานะครับสวัสดีคุณไรเราก็อยากจะถามนะครับว่ายำใบชะคำกุ้งสดแบบโบราณของร้านอาหารบ้านขุนทวีเนี่ยเขาการันตีกันว่าอร่อยอร่อยช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าอะไรคือจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้มาให้อาจารย์ทราบได้ไหมคะเมนูยำชะคำนี่นะคะเป็นเมนูผักพื้นบ้านค่ะและที่สำคัญทางร้านใช้กะทิอัมพวาจึงทำให้เมนูนี้มีรสชาติที่เข้มข้นและหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอาจารย์ถ้างั้นป้าไหลอาจารย์ต้องชิมแล้วแหละรสชาติดีมากเลยคุณผู้ชมครับทำออกมาได้อร่อยแล้วก็น่ารับประทานมากๆทีเดียวช่วยเล่าเคล็ดลับในการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะขั้นแรกคือเคี่ยวกะทิค่ะเราใช้กะทิอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใส่กะทิเคี่ยวลงไปก็ใส่น้ำพริกเผาแล้วก็หอมแดงค่ะน้ำมะนาวน้ำปลาค่ะน้ำตาลพอได้น้ำยำแล้วก็เอาเครื่องมาคลุกกันแล้วเราก็ใส่ใบชะคามลวกคลุกกันใส่กุ้งสดค่ะหอมเจียวกับพริกทอดก็จะได้เมนูยำชะคามกุ้งสดค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูยำชะคำกุ้งสดแบบโบราณสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.jingsakfood.com นะครับที่ขึ้นอยู่ตามลิงก์หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเราจะอัปเดตสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาเอาไว้ให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าไหลมากนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้นะครับรับไปเลยครับป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ100%มอบให้ด้วยนะครับป้าไหลครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ